สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมปุ้ยสมัครเลนเช่นเดิมนะครับและนี่คือฟินไปดีกับ Yamaha ฟินครับทริปนี้จุดหมายปลายทางเป็นจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมก็จริงๆก่อนหน้านี้พิษณุโลกเราก็เพิ่งไปมาไม่นานนะตอนนั้นไปที่เนินมะปรางนะครับทริปนี้พอดีไปเจอมาอีกที่หนึ่งและเห็นแล้วมันน่าสนใจแล้วซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ในเดือนที่เป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยไปดีกว่าไปอีกทีนึงแล้วกันพิษณุโลกจุดหมายของเรานะครับจากกรุงเทพเนี่ยมันประมาณสัก500โลได้จริงๆผมออกจากบ้านมาประมาณ8โมงกว่าๆนะครับแล้วก็ตอนนี้วิ่งเข้ามาอยู่เส้นทางหลวงหมายเลข11ซึ่งทางหลวงเส้นนี้ใครเคยมาจะรู้ว่าโหมันเป็นทางตรงยาวแล้วก็เส้นทางมันจะโล่งๆนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาแบบนี้นะครับจะแอบง่วงนิดนึงนะถนนเส้นนี้นะครับเราจะไปกันที่นะครับท่าลี่บ้านน้ำจวงอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็จำชื่อไม่แม่นนะแต่ผมจะไปดูที่เขาเรียกว่า เนินสองเต้านะครับคล้ายๆนาข้ามบันไดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ประมาณเกือบๆเที่ยงแล้วหูร้อนมากอากาศตรงนี้นะครับก็จากจุดนี้อีก129โลครับแล้วก็ตอนนี้เวลาบ่าย 3:13 แล้วตอนนี้เราอยู่สุดเส้นถนนหมายเลข11นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นเส้นหมายเลข12เราจะเลี้ยวขวาไปทางเพชรบูรณ์นั่นเองครับซึ่งดูจาก GPS แล้วเนี่ยทางขึ้นไปจุดหมายของเราวันนี้น่าจะเป็นขึ้นเขาด้วยนะคิดว่าไปถึงปลายทางน่าจะมืดด้วยเพราะว่าน่าจะใช้เวลาพอมันเป็นเส้นที่มันต้องขึ้นเขานะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าโหฟ้าเปิดมากๆอากาศร้อนจริงๆวันนี้ไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วที่มาเนินมะปรางนะครับครั้งนั้นเนี่ยเมฆมันเยอะมันก็ยังมีอึมครึมบ้างมีบรรยากาศฝนๆนิดๆแต่วันนี้โหแดดโล่งๆเลยครับวันนี้ก็เดี๋ยววันหาแวะพักอีกสักหน่อยครับแล้วก็ยิงต่อไปเลยครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ100โลนะครับผมอยู่ทางหลวงหมายเลข12ทริปนี้ผมติดตัววัดลมยางมาด้วยอะตัวเลขยางหลังตอนนี้เหลือ1เรียบร้อยครับยางหลังรั่วสงสัยโดนตะปูแล้วตรงนี้เป็นเนินด้วยเดี๋ยวต้องจูงขึ้นไปครับคือมันรั่วแบบไม่เหลือลมเลยแล้วตรงนี้เป็นเนินด้วยจริงๆทริปนี้ก่อนจะมาเนี่ยแอบคิดแล้วนะว่าจะไปเปลี่ยนเป็นยางทูบเลดนะแบบไม่ต้องมียางในเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยเราแทงหนอนได้แล้วถ้ามีปั๊มลมที่เป็นแบบปั๊มลมไฟฟ้าอย่างเงี้ยเราก็เติมลมได้แต่ก็ไม่คิดหรอกครับว่ามันจะมารั่วโหงานเข้าเลยเราเป็นเนินด้วยตรงนี้ไม่รู้ว่าจะมีร้านหรือเปล่านะแถวนี้เดี๋ยวขอให้มันพ้นเนินตรงนี้ไปก่อนตัววัดลมยางช่วยได้เลยครับมันขึ้นเตือนแล้วอยู่ดีก็ตัวเลขมันลดพวบล้อหลังใส่ๆครับผมเลยชะลอเลยแต่มันจะหนักหน่อยครับหรือให้ผมเอาไอ้นี่ลงก่อนดีกว่านะหลายคนผู้ชายหลายคนโอเคช่วยกันยกไปฝั่งนู้นได้ไหมอ่ะไปใช่หนักก็ต้องไปให้ได้เลยพี่เอ้ยครับผมลองตามหน่อยครับฮะมองหน้าอ่ะโอเคตามอ่ะ1 2ปล่อยเฮ้ยไม่ใช่รถเราหรอกโอเคครับขอบคุณนะครับโอ้ยครับก็เมื่อกี้โชคดีมากครับเจอพี่เขาขับรถกระบะผ่านมาแล้วก็ทีเนี้ยคือเขาเห็นเรายางรั่วอยู่ตรงเนินเมื่อกี้เลยครับจริงๆเขามีแกนเปียโนอยู่ที่ท้ายกระบะแต่ว่าทีนี้เขาเอาลงแล้วก็เอารถเราขึ้นนะครับก็ช่วยพาเรามาส่งจริงๆก็ถามว่าไกลไหมถ้าเข็นมาไกลแน่นอนแล้วมันเป็นเนินด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านป่ายางเรียบร้อยก็เลยเดี๋ยวเปลี่ยนยางในไปเลยครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าคือผมอ่ะคิดอยู่หลายครั้งแล้วว่าจะเปลี่ยนยางทูบเลดนะเพราะว่าเราเดินทางไกลอย่างเงี้ยถ้ามันไปรั่วกลางทางเงี้ยคือมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มันต้องเข็นอย่างเดียวแล้วถ้าไม่มีร้านมันจะแย่นะครับแต่ว่านี่ก็โชคดีมามีคนช่วยแล้วก็เจอร้านเรียบร้อยจากจุดนี้อีก100โลนิดๆครับก็วันนี้น่าจะถึงที่หมายเนี่ยมืดแน่นอนเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้เอาเรื่องเปลี่ยนยางในให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันครับเปลี่ยนทั้งยางนอกยางในเลยเพราะว่าเมื่อกี้พี่เขาดูแล้วว่ายางนอกเรามันเริ่มบางแล้วด้วยนะ
แล้วก็ทีนี้มันมีเหมือนพวกเศษรั่วเศษอะไรเงี้ยเล็กๆอ่ะเต็มไปหมดเลยซึ่งมันมีโอกาสที่จะรั่วอีกนะครับก็เลยเปลี่ยนเลยทั้งนอกทั้งในนะเดี๋ยวค่อยว่ากันทุบเลทเดี๋ยวทริปหน้าค่อยว่ากันอีก100โลครับจากจุดนี้แล้วก็ทางน่าจะเป็นทางขึ้นเขายาวๆตอนนี้6โมงเย็นแล้วครับแล้วก็เหลือระยะทางอีกประมาณ30โลแล้วก็ระหว่างทางตรงนี้โอ้โหวิวสวยมากสวยจนต้องแบบขอหยุดถ่ายรูปแป๊บนึงฮะเดี๋ยวค่อยไปต่อตอนนี้6โมงจะครึ่งแล้วครับเหลืออีกประมาณ18โลดูจาก GPS ตอนนี้เนี่ยโหทางขึ้นเขายาวเลยครับจุดที่เราจะไปมันจะมีป้ายเขียนว่าบ้านน้ำจวงนะครับเราจะไปกันที่นั่นตรงนี้จะเป็นถนนที่แยกออกมาแล้วก็ลัดเลาะขึ้นเขาไปเนี่ยครับถึงมืดแน่นอนวันนี้เราออกช้าด้วยแหละออกมา8โมงกว่าแล้วครับแล้วก็เมื่อกี้ก็มาเสียเวลาตรงยางรั่วด้วยก็อีกประมาณ7โลนะครับทางเนี่ยจะเป็นทางขึ้นเขาลงเขาสลับกันไปเรื่อยนะครับแต่บรรยากาศข้างหน้าสวยดีตอนนี้พระอาทิตย์น่าจะกำลังลับเขาไปแล้วซึ่งวันนี้พระอาทิตย์ตกช้านะตอนนี้6โมง40แล้วเนี่ยยังมีแสงอยู่ถือว่าดีนะครับโชคดีไปไม่งั้นนี่ตรงนี้ถ้ามืดนี่คงมืดมากเลยฮะดูใน GPS ทางโหซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยอีกนิดเดียวครับเลี้ยวซ้ายหน้าน่าจะตรงนี้นะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านน้ำจวงทางชันมากครับตรงนี้น่าจะตรงนี้แหละโอเคถึงสักทีโอ้สวัสดีตอนเช้านะครับเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่าพอมาถึงปุ๊บเช็คอินอะไรเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จคือโหหลับสนิทเลยเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยหลักๆที่มันเพียก็คือเดินทางเนี่ยมันก็ประมาณเกือบ500โลได้นะคือระยะทางเนี่ยก็คือเพียแล้วแต่ว่ามาเจอยางรั่วด้วยแล้วก็ต้องเข็นขึ้นเนินอะไรเงี้ยก็ยิ่งเพียเข้าใหญ่นะแล้วมาถึงตรงนี้ก็คือมืดพอดีแล้วก็เช้านี้ครับตื่นมาคือผมเนี่ยนอนที่เนี่ยคือจองเป็นเต็นท์มาเต็นท์เนี่ยราคา600บาทนะครับแต่ว่าไม่มีอาหารเช้านะก็เป็นเต็นท์แล้วก็มีเครื่องนอนมีอะไรให้เรียบร้อยซึ่งห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำแยกด้านนอกนั่นเองครับนอกจากนี้เองจุดที่เรามาพักเนี่ยมันก็ยังมีในส่วนของตัวที่เป็นบ้านด้วยนะครับบ้านน่าจะราคาประมาณ 1,200 รวมถึงจะมีห้องแบบห้องใหญ่ที่แบบมาหลายคนสมาชิกครอบครัวเนี่ยเขาก็มีด้วยนะครับตรงเนี้ยถ้าในเพจมันจะชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ภูทับสี่บ้านน้ำจวงแล้วก็เช้ามาตื่นมาก็บรรยากาศเจอหมอกด้วยครับฝั่งตรงข้ามบริเวณหน้าเต็นท์เนี่ยก็จะมีหมอกมีบรรยากาศหมอกแล้วก็ด้านหลังที่เห็นไกลๆภูเขาตรงนี้มันก็จะมีเหมือนเป็นนาข้ามใดเล็กๆแล้วก็จะมีหมอกล้อมไปทั่วเลยนะครับผมก็บรรยากาศดีครับโอเคเมื่อคืนอ่ะตอนแรกอ่ะอากาศมันก็แค่เย็นๆแต่ว่ามันจะมาแบบหนาวๆหน่อยก็ช่วงเช้าแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวมีแพลนว่าเราจะไปจุดหมายที่เราตั้งไว้ก็คือเนินสองเต้ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นนาข้ามบันไดแหละครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปน้ำตกด้วยพอดีถามพี่ที่อยู่ที่เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีน้ำตก2ที่นะฮะเดี๋ยวอาจจะไปแวะดูซึ่งเราต้องขี่ต่อเข้าไปแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านที่เรียกว่าแถวนี้มันจะเป็นบ้านน้ำจวงนะครับก็โอเคเดี๋ยวเดินทางไปกันต่อครับกับบรรยากาศบ้านน้ำจวงพิษณุโลกครับก็จากจุดที่เราพักนะครับไปเนิน2เต้าอะไรเนี่ยประมาณ 3.5 กิโลเมตรตาม GPS ระบุซึ่งมันจะต้องขับตรงเข้าไปต่อจะไปผ่านหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็ 8:10 ฮะคือถ้าไปสายวันนี้กลัวว่ามันจะร้อนอะไรเงี้ยนะโหเมื่อวานขึ้นมาได้ไงวันนี้ชันเหมือนกันนะตรงนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านนะเพราะว่าบ้านเรือนมีเยอะเลยตรงนี้จากสะพานตรงนี้ก็ข้ามไปโอเคครับจากตรงนี้อีก300เมตรถนนเป็นดินนะฮะแต่ว่าช่วงที่เรามาเนี่ยมันก็ดีตรงที่มันเป็นดินแห้งอ๋อขวามือนู้นนะน่าจะใช่ไปได้อยู่แล้วอย่ามาปินแบบนี้ขอให้เลี้ยวสายอ่ะ GPS เราตาม GPS ได้ก่อนแล้วกันไปครับไปอ๋อนี่แหละตอนนี้เราอยู่บนเนินแน่เลยโหดูทางขึ้นก็ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บริเวณเนิน2เต้าแล้วนะครับจุดที่เราขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นฝั่งนึงนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนู้นก็จะเป็นอีก
1เนินนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มีแค่ตรง2เนินนี่หรอกไกลๆตรงนู้นก็ยังมีอีกเนินนึงตรงนู้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามุมเนี้ยถ้ามองจากด้านบนเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกันแล้วพอมองเนี่ยมันก็อาจจะคล้ายๆแบบเป็นเนิน2เต้าเพราะว่ามันมี2เนินที่อยู่ติดกันนั่นเองครับซึ่งจริงๆทางที่ขึ้นมาบนเนินเนี่ยชันเหมือนกันนะแล้วมันเป็นดินด้วยผมเลยไม่ได้ขี่ขึ้นมานะครับจอดอยู่ข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นมาดูวิวข้างบนนะครับช่วงที่ผมมาเนี่ยตอนเนี้ยมันเดือนสิงหาช่วงต้นเดือนตัวข้าวเนี่ยก็กำลังขึ้นสีเขียวๆเลยแต่ว่าบางโซนมันก็ยังดูเป็นดินแบบดินสีแดงๆอยู่บ้างนะอาจจะไม่ได้เขียว 100% นะครับแต่ถามว่าถ่ายรูปสวยไหมก็สวยดีนะครับขึ้นมาด้านบนซึ่งมุมนี้ถ้าเราขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราถ่ายรูปอ่ะเราก็อาจจะเห็นแค่เนินเดียวนะถ้าถ่ายรูปจากด้านบนนะแต่ถ้ามีโดรนอะไรเงี้ยบินขึ้นไปมันถึงจะเห็นว่ามี2ฝั่งแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่เขาแนะนำว่าถ้าจะให้เห็นเนิน2เต้าสวยเนี่ยมันต้องไปที่ไร่เคียงดาวใช่มั้ยซึ่งไร่เคียงดาวตอนนี้มันปิดนะครับตรงนั้นน่ะมันน่าจะตรงขึ้นไปอีกละอ้อมขึ้นไปอีกฝั่งนึงซึ่งมันจะมองเห็นกลับมาเป็นตัวเนิน2เต้าตรงนี้ได้นั่นเองครับก็โอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณเนิน2เต้านะครับของบ้านน้ำจวงนั่นเองได้มาเห็นแล้วเรียบร้อยนะครับ2เต้าตรงนี้เลยเดี๋ยวไปปนเปี้ยนกันต่อดีกว่านะไหนๆมาโซนนี้แล้วนะครับบ้านน้ำจวงเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกหน่อยซึ่งมันมี2น้ำตกผมไม่รู้จะไปครบหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับผมอีก700เมตรครับน้ำตกมันก็ขี่ล็อตเลาะมาเรื่อยนะผ่านหมู่บ้านย้อนกลับมานะก็มีทางชันสลับบ้างทางดินบ้างอะไรเงี้ยคือยังไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงน้ำตกโอ้ทางชันเอาเรื่องเลยอ่ะดินด้วยโอ้โหไม่ง่ายไม่ง่ายดีนะว่าดินแข็งโอเคโอ้ทางชันเอาเรื่องครับคือตอนนี้ไปตาม GPS มันบอกอีก100เมตรผมยังไม่เห็นวี่แววน้ำตกเลยนะตอนนี้มันเป็นเหมือนไร่อะไรไร่สับปะรดนะครับเป็นเนินเขาไม่รู้ว่าขับไปให้สุดก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็รู้กันว่ายังไงตรงนี้ไม่รู้ซ้ายหรือขวาด้วยซ้ำเนี่ยงงละหลงนะน่าจะหลงนะไปตาม GPS พอตอนนี้กลับมาตั้งหลักใหม่นะมันจะเป็นสะพานตรงหมู่บ้านจากสะพานตรงนี้เลี้ยวซ้ายนะครับเจอป้ายแล้วสรุปถ้าเราปักหมุด GPS ไปมันผิดนะเนี่ยมีสองน้ำตกเลยเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไง GPS เล่นอีกแล้วนะจริงๆพี่ที่เราไปพักอะเขาเขียนแผนที่ให้ด้วยนะครับแต่เราก็ยังดื้อที่จะเชื่อ GPS เราคิดว่ามันเป็นทางเดียวกันที่ไหนได้เรียบร้อยแล้วพาขึ้นไปบนเนินสับปะรดอะไรก็ไม่รู้สรุปว่าถ้ามาตรงเข้ามาเจอแยกนี้สังเกตอนามัยแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงสะพานอนามัยนะครับแล้วทางเป็นยังไงต่อไม่รู้ไปลุ้นกันเอาทางชันอีกแล้วคือต้องบอกว่าตอนนี้น่าจะมีแค่เรานะที่มาเนี่ยนักท่องเที่ยวคนอื่นเนี่ยเขาไม่เห็นมากันเลยหรือมันยังเช้าอยู่น่าถึงแล้วครับที่แรกดูแล้วเหมือนมันมีทางลงนะครับเดี๋ยวผมจะขี่ลงไปแต่น่าจะชันเหมือนกันทางโอ้เอาเรื่องไปไหนๆมาแล้วนะกูแล้วจะขึ้นยังไงวะเนี่ยชันขนาดเนี้ยชิบหายแล้วโอ้ยช่างไหนๆก็ลงมาแล้วไปโอ้นึกว่าทิปชิวๆกลายเป็นทิปหันหรือโหดอีกแล้วเสียวว่าทางนี้เดี๋ยวค่อยๆลงแล้วกันล่องนี้ล่องขวาเสียวครับเดี๋ยวลงล่องซ้ายดีกว่าโอ้เหมือนมันมีที่กางเต็นท์ด้วยนะเหมือนเป็นแคมป์แต่ไม่รู้มีคนหรือเปล่าเงียบๆ
ก็ตอนนี้มาถึงน้ำตกแรกแล้วนะครับน้ำตกตาดปลาขาวซึ่งผมบอกเลยว่าน้ำตกตาดปลากั้งอีกน้ำตกนึงเนี่ยผมไม่ไปแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าทางมันชันมากแล้วก็ทางที่ลงมาตรงบริเวณน้ำตกตาดปลาขาวเนี่ยถ้าขี่รถลงมาคือทางชันมากแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าตอนขึ้นจะไหวหรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับก็โอ้โหแอบหวั่นนะแต่ว่าอีกฝั่งนึงอ่ะมันจะมีทางบันไดเดินลงมาคือถ้าเป็นคนเนี่ยเดินลงมาได้สบายๆจอดรถข้างบนก็ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างลงมาตรงนี้เนี่ยมันมีเหมือนลานกลางเต็นท์นะแล้วก็มีอุปกรณ์เต็นท์มีเนี่ยมีร่มมีอะไรเรียบร้อยนะครับรวมถึงมีกิจกรรมเรือด้วยแต่มีทุกอย่างยกเว้นคนตอนนี้ไม่มีคนเลยผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะต้องแบบเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวจริงๆหรือเปล่าซึ่งวันที่ผมมานี่ก็เป็นวันหยุดยาวด้วยนะแต่ไม่มีคนเลยตอนนี้มีแค่ผมนะครับลงมาก็โอเคน้ำตกไหลแรงมากนะครับวันนี้ที่มาแล้วก็น้ำมันแดงๆซึ่งถ้าจะลงเล่นน้ำเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นเท่าไหร่น้ำมันแดงๆแต่ว่าจริงๆก็เล่นได้นะลงไปนั่งแช่ตามโขดหินอะไรเงี้ยน่าจะได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีเรือมีอะไรให้พายเล่นด้วยก็โอเคครับพิษณุโลกอีกหนึ่งทริปกับฟินไปดิยัมห้าฟินครับพิษณุโลกเนี่ยเป็นจังหวัดที่ก็ไม่คิดนะว่ามันจะมีท่องเที่ยวที่ซ่อนอยู่หลายๆจุดนะครับครั้งที่แล้วที่เราไปเนินมะปางเนี่ยก็หลายๆคนน่าจะรู้จักแต่ว่าครั้งนี้เรามาที่บ้านน้ำจวงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจซึ่งเราไปนอนกันที่ศูนย์การเรียนรู้ภูทับ4นะครับแล้วก็มาถ่ายรูปตรงบริเวณเนิน2เต้ารวมถึงตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของน้ำตกด้วยแล้วก็อีกน้ำตกนึงก็คือไม่ได้ไปวันนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยจริงๆถ้าดูใน Google Map อ่ะจะเห็นว่ามันมีอ่างเก็บน้ำด้วยนะแต่ก็ไม่ได้ไปเหมือนกันมันเข้าไปลึกเลยเนิน2เต้าไปอีกนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับฟินไปดิยามาฮ่าฟินกับบ้านน้ำจวงจังหวัดพิษณุโลกครับเดี๋ยวหลังจากนี้ความท้าทายคือขากลับผมไม่รู้ว่าตอนขับขึ้นไปเนี่ยมันจะชูดขึ้นไปไหวหรือเปล่าเพราะว่าทางมันชันยาวต่อเนื่องไปเลยแต่ก็ต้องเอาให้ได้ไม่งั้นก็กลับไม่ได้นะคิดว่าน่าจะได้ก็โอเคประมาณนี้ครับยังไงฝากติดตามด้วย Facebook YouTube TikTok สมัครเล่นครับก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจขอแค่นี้เลยพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับยามาฮ่าฟินไปดิครับผมไปครับนี่แหละถึงเวลาแล้วครับรอดไม่รอดเพราะตอนลงอ่ะมันลงมาได้เรื่อยๆไงแต่ทางขึ้นเนี่ยดูครับมันต้องชูดขึ้นไปนี่ไปนู่นขึ้นไปนู่นเลยก็ค่อยๆไปแล้วกันเกียร์หนึ่งนะเกียร์หนึ่งดันขึ้นไปเนินแรกรอดไปแล้วอย่าวอดลูกอย่าวอดฮู้ไปเว้ยมาได้ไปเฮ้ยสบายว่ะโอ้ขึ้นได้สบายเลยชิวตัวเอ้ยแค่นี้เองแต่เราก็กลัวซะจริงๆเดินชันกว่านี้ก็เคยขึ้นมาแล้วแต่ว่าปกติมันจะขึ้นก่อนลงไงขึ้นก่อนลงคือเราจะไม่ได้เห็นว่ามันแบบชันมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้ลงไปก่อนพอลงไปปุ๊บมันเห็นว่าโอ้โหมันชันมากสุดท้ายไม่มีอะไรฮะชิวๆ